สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช anel ช่องในช่อง Guppy เช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาทดลองนำกิ่งของหัวมันที่ผมเด็ดทิ้งไปแล้วมาปลูกลงในน้ำดูนะครับว่าจะมีผลเป็นยังไงบ้างมาทดลองกันเลยครับเราก็นำกิ่งของหัวมันที่เด็ดทิ้งนะครับจำนวนหลายๆกิ่งมารวบรวมกันนะครับก็จะได้ตามนี้นะครับตรงนี้ผมจะเพิ่มการทดสอบอีกนิดนึงคือผมจะใช้แผ่นใหญ่แก้วนะครับคุมดูแล้วมัดด้วยหนังยางนะครับมัดลงไปทับ2ทบและภาชนะที่ผมเตรียมนี่คือแก้วน้ำพลาสติกแล้วก็มีน้ำอยู่ด้านในนะครับแล้วก็ทดลองเสียบลงไปดูเลยนะครับก็จะได้มาเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับและหลังจากนี้1สัปดาห์เรามาดูผลกันนะครับว่าผลการทดลองเป็นยังไงมั่งนะครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อเสนอแนะใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ